นบอกเหนื่อยแล้วได้หรอได้ๆครับเอาครับผมขอขวัญใจเป็นคู่จิ้นทั้งแตกอยู่เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ได้มาเริ่มคู่จิ้นอีกคู่นึงก็ทำให้ทั้งแตกหนักไปใหญ่เลยครับทั้งคู่จริงๆงานนี้เป็นงานแรกของปีนะพี่ที่เรามาคู่กันก็ดีใจมากที่แฟนๆก็ยังช่วยสนับสนุนพวกเราอยู่นะครับขอบคุณมากจริงๆครับจริงๆการเป็นคู่จิ้นคู่ฮอตข้ามปีมาเลยนะครับรู้สึกเราเป็นยังไงก็ดีใจครับอย่างที่แจมอย่างที่น้องพูดไปก็คือเราก็ดีใจที่แฟนๆแบบรักเราให้การสนับสนุนเราแล้วก็แบบเวลาเจอเวลาเรามีงานเนี้ยก็มาเจอพวกเรามาแบบมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันก็ดีใจครับแล้วก็หวังว่าแฟนๆก็จะอยู่พวกเราแบบนี้เป็นนานๆมีงานติดคู่ติดต่อมาเยอะไหมคะก็มีเรื่อยๆนะครับมีเรื่อยๆแต่ว่าก็ถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้อีกนะครับจริงๆกำลังยังว่างเยอะเลยครับครับผมแต่ก็มีกระแสเรียกร้องเรื่องงานผลงานต่อไปของทั้งสองคุณที่อยากและมีผลงานคู่อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้เราพูดไปแล้วนะว่าเราจะไปแล้วนะว่ามีนะจะมีด้วยกันครับเมื่อไหร่ปีนี้ครับปีนี้มีอย่างแน่นอนแต่ยังพูดไม่ได้ยังกำหนดวันที่แน่นอนไม่ได้ใช่เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดพวกผมจะอัปเดตให้ในโซเชียลตลอดคือยังไม่สามารถลงรายละเอียดนิดๆหน่อยๆได้เลยใช่ไหมเอาเป็นว่าผมให้ได้ว่าเร็วนี้คือแฟนๆอดใจรอไม่นานใช่ไหมเร็วนี้ก็คือไม่นานเร็วนี้ของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันคิดกันเองมันจะคู่กับระยะเวลาที่เป็นแฟนแบบตั้งตาผมเชื่อว่าเราทั้งสองคนก็ทุกงานเนี่ยเราตั้งใจทำให้แฟนเกิน 100% อยู่แล้วเท่าที่พวกเราสามารถทำได้เอาเป็นว่าคุ้มแน่นอนผมว่าคุ้มแน่นอนท็อปเซ็ตที่ว่าท็อปเซ็ตอ๋อจีนไปถึงไหนแล้วอะไรยังไงก็เร็วๆนี้ครับครับก็เร็วๆนี้ก็ติดตามข่าวสารได้ในโซเชียลใช่ครับสปอยบอกว่าเด็ดมากๆเห็นว่ามันว้าวอยู่นะมันว้าวมากใช่ครับว้าวมากๆเปิดกล่องมาลองกินแบบใช่ค่ะไม่มีอะไรไม่ใช่ไม่ต้องมีโทษเห็นสิไอ้นี่ไงแบบคนจะได้จำว่าแบบบ็อกเซตเราแบบว้าวเพราะอะไรเพราะภาพในนั้นหรือว่าอะไรเพราะว่ามีอะไรเยอะมีอะไรพิเศษเยอะแต่ว่าเสื้อผ้าไม่เยอะอันต้องซื้อครับจะได้รู้ทันแต่ไม่รู้ทันหรือเปล่าจะแย่งกับใครกับทันหรือเปล่าแค่นั้นแต่รับรองว่าพิเศษแล้วก็แฟนๆเปิดมาก็คือแบบว้าวแน่นอนว้าวแน่นอนครับว่าไม่มีอะไรเลยต้องมียอดที่จีนก็คือค่อนข้างแบบแน่นละตอนนี้ยอดยอดจองมันอันนี้ไม่รู้เหมือนกันจริงเหรอยอดจองอะไรเงี้ยโอ้จริงเหรอครับขอบคุณมากขอบคุณมากก็สั่งจองกันมาได้อีกนะครับก็เท่าไหร่ก็ได้ก็ผลิตได้ครับใช่แล้วอย่างนี้แฟนที่ประเทศไทยมีโอกาสจะได้ครอบครองไหมในส่วนของโปรเจกต์ของแฟนๆที่ไทยก็ต้องเป็นโปรเจกต์ต่อไปแต่ว่ามีให้เร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับก็แฟนมีติ้งอะครับแฟนที่ไทยก็มีการแบบอยากเรียกร้องเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับเร็วๆนี้เนี่ยทั้งหมดเร็วๆนี้จะทำทันไหมจริงๆก็มีแน่นอนแต่ว่าเร็วๆนี้แต่ไม่กำหนดมันยังไม่ได้เดี๋ยวมาบอกอีกทีนึงไอ้จริงๆแล้วทำไมทามิ่งมันยังไม่ลงตัวหรือยังไงหรือว่าเราซุ่มต่อเรียกว่ากำลังคุยตกลงกันอยู่ครับจริงเราอยากทำให้มันดีมากที่สุดเดี๋ยวพี่มันก็เลยต้องแบบละเอียดกับขั้นตอนในแต่ละอันเลยในรายละเอียดของเนื้องานใช่ไหมที่แบบจะต้องใช่ครับเพราะรายละเอียดต่างๆคือพอมันเป็นคู่กันนะมันมีรายละเอียดเยอะแยะไปหมดเลยแล้วมันมีแต่อะไรที่อยากทำไปหมดเนี่ยมันต้องหาจุดตรงกลางแล้วก็ให้มันลงตัวกันมากที่สุดมันก็เลยใช้เวลาเยอะพอสมควรเนี่ยนอกจากที่ไทยจะได้เห็นแฟนมิตติ้งเร็วๆนี้แล้วที่จีนจะได้เห็นไหมครับเพราะว่าตอนนี้จีนเปิดประเทศแล้วอะไรเงี้ยก็ถ้ามีโอกาสก็ไปอย่างแน่นอนอยากไปทั้งคู่อยากไปครับอยากไปจริงๆคิวงานแฟนมิตติ้งต่างประเทศมีติดต่อมาเยอะไหมพี่มีติดต่อเข้ามาครับที่จะเลือกอะไรนะมีติดต่อเข้ามาครับใช่มีครับมีติดต่อเข้ามาเราได้มีการไปบ้างหรือยังไปบ้างหรือยังไม่ได้ไปแต่ว่าได้ยินมาว่ามีการติดต่อเข้ามาแต่ว่าในดีเทลก็เป็นในเรื่องส่วนของผู้ใหญ่ใช่ผู้ใหญ่เหมือนกันน่าจะเป็นการประเดิมแฟนมิตติ้งที่ไทยก่อนแล้วก็ค่อยไปวนตัวต่างประเทศเนาะคิดว่าแบบนั้นครับคิดว่าแบบนั้นครับแล้วจะจัดตารางเมืองทัวร์เลยมั้ยครับก็ถ้ามีโอกาสไปอยากไปนะครับอยากไปนะแบบก็อยากทําเห็นงานแสดงเห็นแบบแฟนๆใน Twitter แล้วก็พูดกันว่าได้แอบแย้มมีงานคู่กันอย่างเงี้ยแน่นอนมั้ยคะงานคู่งานแสดงแน่นอนมั้ย
ก็เร็วๆนี้เลยตอบเร็วๆนี้ครับคือเป็นคำถามที่อยากตอบเหมือนกันแต่ตอบไม่ได้จริงเนาะอันนี้ขออนุญาตถามนะครับตอนมีกระแสพูดที่หนึ่งอย่างความดังอะไรเกี่ยวกับเรื่องค่าตัวก็จะถูกโฟกัสเป็นพิเศษแต่หลายคนบอกว่าค่าตัวมันต้องทำขึ้นไหมครับของงานคู่ผมว่ามันเป็นตามความเหมาะสมของงานของสโคปงานมากกว่าครับมันไม่ได้เป็นเพราะแบบเป็นงานคู่กันหรืออะไรแต่ว่าผมว่ามันขึ้นอยู่กับสโคปงานว่ามากน้อยเพียงแค่ไหนจะมีงานเพิ่มขึ้นแต่ก็จะมีรายละเอียดอะไรที่เราได้ทำเยอะขึ้นตามจำนวนใช่ครับก็อาจจะต้องมีผู้ใหญ่เขาคุยมันอาจจะต้องมีค่าแรงมากขึ้นอะไรอย่างงี้ถ้าแบบสโคปงานมันเยอะขึ้นก็ตามสมควรใช่ว่าคำตามสมควรเราซีเรียสไหมครับเพราะหลายๆคนแหละที่ดังขึ้นมาเป็นคู่ที่คุณหมอมันก็จะโดนโฟกัสเรื่องนี้เป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องของความเหมาะสมของเนื้องานกับจำนวนเงินมากกว่าก็คุยกันได้คุยกันได้ก็ยังจ้างได้อยู่ก็จ้างได้อยู่ก็ติดต่อเข้ามาได้ครับให้ติดต่อเข้ามาทางผู้จัดการให้คุยกันก่อนเข้ามาคุยกันได้ก็ราคาก็ตามเนื้องานก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นอีกหนึ่งในทวิตเตอร์ค่ะเห็นมีเขาแคปคลิปที่แบบเราป่วยปอดใช่ไหมมีการพูดคุยกับแฟนคลับถ่ายรูปอะไรต่างๆมันมีโมเมนต์น่ารักเกิดขึ้นเยอะเลยได้แบบไปดูบ้างไหมพอเห็นแล้วใช่ไหมเห็นบอกเขาชอบเวลาพี่ฟิล์มป้อนแฟนอะไรจริงคลิปนั้นจะหลุดตั้งแต่ตอนที่แม่จะโพสตั้งแต่แรกใช่ไหมแล้วก็ออกมาเป็นคลิปเต็มนี่ก็เป็นโมเมนต์น่ารักของพวกเราที่วันนั้นแหละวันบ็อกเซตถึงบอกว่าพลาดไม่ได้บ็อกเซตนี้มันหวานมากใช่ครับก็ยังมีอย่างที่บอกไปก็ยังมีอีกหลายอย่างต้องซื้อไปดูเองสุดท้ายค่ะฝากหน่อยค่ะว่าแฟนให้แฟนแต่แฟนจะได้เห็นอะไรเร็วๆนี้ก็เลยไม่ได้เลยอ่ะขอยืมนิ้วหน่อยครับพอดีครับเร็วสุดก่อนคืออะไรก่อนพูดไม่ได้จริงอ่ะแต่ว่าให้แฟนติดตามไงก็ฝากแฟนของพวกเราทั้งสองคนนะครับฝากติดตามผลงานของพวกเราทั้งสองคนก็อย่างที่บอกไปมีโปรเจกต์คู่กันเร็วๆนี้เร็วจริงๆอย่างแน่นอนครับก็คือต้นปีนี้นั่นเองจะได้เห็นให้ชมกันอย่างแน่นอนครับสปอยได้แค่นี้จริงๆแต่รับรองว่าไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังจริงมีอะไรให้ดูเยอะๆมากจริงๆครับว้าวแน่นอนทำฟ้าให้หน่อยฟ้าแบบไหนอ่ะว้าวครับโอเคครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะเรียบร้อยค่ะอินเตอร์ครับขอบคุณครับอุ้ยครับต้องครับขอบคุณ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 ครับโอเคดาราเดลี่เร็วๆว้ายช้าตลอดทำไมเอ่ยชื่อฉันล่ะเราทีวีพูดเร็วการมาทางนี้แล้วทางตรงกลางก่อนแล้วแจมฟิล์มลูกขยับมาทีละตั้งแต่งกันแล้วตั้งแต่ฝั่งนู้นก่อนใช่ไหมฝั่งนี้